ครั้งครับคุณประชาไทยครับและคุณพัชระครับตอนนี้กองพิสูจน์หลักฐานขึ้นไปเพื่อที่จะตรวจสอบหาสาเหตุครับและหลังจากนี้ครับก็จะดำเนินการจัดการนะครับสำหรับแผนของเครนที่ยังคงค้างอยู่เพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะหล่นลงมานะครับซึ่งเวลานี้ก็ได้กั้นเป็นพื้นที่นะครับห้ามเข้าไปในพื้นที่นี้เด็ดขาดนะครับเนื่องจากว่าอาจจะไม่ปลอดภัยนะครับและทั้งหมดเป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นที่นี่ครับขอบคุณมากครับคุณอิทธิพัฒน์ปิรโรจน์นะครับผู้สื่อข่าวของเรารายงานเข้ามาครับพี่หมูฮะคือทางโรงเรียนเนี่ยนะเขาก็แจ้งมาว่าบริษัทที่เข้ามารับเหมาก่อสร้างนะฮะต่อเติมที่ฝ่าฝืนเนี่ยนะฮะก็คือบริษัทพุทธเตชะจำกัดแล้วก็บริษัท GAS Supply นะครับมีนายวรพลอุดมโชติปิติเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินงานอาคารที่ติดกับสนามบาสของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์นะครับซึ่งล่าสุดทางโรงเรียนก็ประกาศให้บรรดาผู้ปกครองได้รับทราบนะฮะว่าโรงเรียนหยุดเรียนอีก1วันก็คือวันพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีนะฮะแล้วก็จะมาเปิดเรียนตามปกติก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะฮะส่วนน้องนักเรียนหญิงชั้นม.3ที่บอกว่ามีอาการสาหัสเนี่ยนะครับจากข้อมูลพบว่ามีการสแกนสมองแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลเลิศสินตอนนี้พบว่ากะโหลกร้าวโอ้โหนะฮะรุนแรงมากทีเดียวนะครับผมสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครพลตรีเอกอัศวินขวัญเมืองเนี่ย บอกว่านะฮะคือมีคำสั่งไม่ให้